ค่ะฝั่งของบ้านเราที่ติดอยู่กับกัมพูชาก็มีการปราบปรามแล้วก็ควบคุมสถานการณ์กันอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งล่าสุดก็มีการติดตามหาต้นตอหลังจากไปพบผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่า17คนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อในประเทศที่พบเป็นคนแรกค่ะบรรยากาศในกรุงพนมเปญค่อนข้างจะเงียบเหงาหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาประกาศสั่งปิดโรงเรียนพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยนะคะห้ามจัดงานแต่งงานงดการรวมกลุ่มกันตั้งแต่20คนขึ้นไปทั้งในเมืองหลวงนาน15วันนะคะเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 การยกระดับมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้ของกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบผู้ติดเชื้อในประเทศคนแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นภรรยาของอธิบดีกรมราชทัณฑ์อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญโดยเบื้องต้นยังพยายามติดตามหาต้นตอของผู้ติดเชื้อคนนี้อยู่นะคะว่าไปติดเชื้อมาจากไหนก็เป็นข้อมูลที่จะต้องได้มาเพื่อที่จะมาช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดค่ะทีนี้พอตรวจสอบไปแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาเขาไปเจอผู้ติดเชื้อใหม่อีก3คนทำให้ขณะนี้รวมแล้วมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อคนแรกเพิ่มขึ้นมาเป็น17คนนะคะส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศอยู่ที่326คนอันนี้กัมพูชา